ม่เหมียวนะคะพักดีสอนหนองเตยค่ะพี่มีลูก3คนก็คนแรก8ขวบคนที่2 3ขวบอีกคนนึงก็ขวบ5เดือนค่ะสวัสดีครับผมพ่อมอสนะครับสวัสดีค่ะแม่โยนะคะเป็นแม่ของน้องธันวาและพ่อฝันค่ะส่วนใหญ่จะเราจะพยายามหากิจกรรมให้ลูกทำตลอดแต่ว่าไม่ใช่ไม่ให้ลูกเล่นมือถือนะลูกเล่นเยอะด้วยบางทีจะงอแงเรื่องแบบไม่ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามจะพูดก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่โอ้ดูทั้งวันเลยอะถ้ายิ่งปล่อยให้อยู่กับคุณปู่คุณย่านะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยทั้งวันจริงๆแต่กับแม่อยู่นี่คือก็มีการจำกัดเวลาว่ามีข้อตกลงว่าให้1ชั่วโมงนะคะ60นาทีจริงๆอ่ะเราจะมีกฎอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟิกจ๋านะคะเพราะว่าอย่างวันนี้ที่ฟังคุณพ่อคุยเนี่ยชอบนะคะเพราะว่าได้รู้แอปพลิเคชันใหม่ๆแล้วก็มันมีมุมมองของคุณพ่อที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะทำให้เราเอามาปรับใช้ในครอบครัวเราได้ก็พยายามพูดคุยกับที่ฟังคุณพ่อเนี่ยนะครับไปนะครับก็ได้ความรู้เยอะเลยครับผมได้รับประโยชน์ค่อนข้างเยอะมากค่ะเพราะว่าคุณแม่ได้เห็นมุมมองว่าจากที่เหมือนพี่คุณเอ็นบอกว่าเราดูว่าข้อเสียลูกเรามีอะไรบ้างแม่ก็หูสั่นหายเลยลูกอ่อนนู่นนี่นั่นส่งเสริมแบบที่จะเติมเต็มให้เขาสึกมันดีขึ้นแต่เปล่าเลยเหมือนที่คุณเอ็นว่าไม่ผิดผิดถนัดเขากับงอแงเลยคิดว่าจะเอาที่สัมมนาห้องสัมมนาในวันนี้จะไปใช้เป็นประโยชน์งานนี้ดีมากๆค่ะถ้าเกิดว่าคือบางครอบครัวเนี่ยอาจจะแบบไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมถ้าเกิดลูกถึงต้องดูขนาดนั้นพอเรามาฟังเนี่ยเราจะรู้ว่าเพราะอะไรทำไมเด็กถึงชอบอยู่กับมือถือมากกว่าอยู่กับพ่อกับแม่เราต้องปรับตัวยังไงให้เราเข้ากับลูกได้ดีขึ้นถ้ามาได้ก็มาครับได้ประโยชน์เยอะแยะครับผมสำหรับผู้ปกครองทุกคุณแม่พ่อทุกท่านนะคะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับลูกเงี้ยในการเกี่ยวกับติดหน้าจอมือถือเนี้ยแนะนำให้มาฟังสัมมนาในครั้งนี้รับรองว่าคุณพ่อคุณแม่จะเห็นมุมมองการเลี้ยงลูกใหม่ๆที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ